มาติดตามมติที่ได้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันบ้างนะคะต้องบอกว่ามาตรการออกมาเยอะมากเลยทีเดียวโดยในส่วนของนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมถึง4มาตรการด้วยกันนะคะช่วยเหลือทั้งเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแล้วก็ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีด้วยนะคะรวมงบประมาณที่ใช้เนี่ยกว่า 38,000 ล้านบาทระยะเวลาที่ดำเนินการ10เดือนค่ะนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีกรมบัญชีกลางก็จะนำเงินจากกองทุนประชารัฐภายใต้งบประมาณ 7,250 ล้านบาทโอนให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนธันวาคมปี2561เป็นจำนวน500บาทต่อคนแต่ก็ย้ำนะคะว่า500บาทต่อคนเนี่ยเป็นการให้เพียงแค่ครั้งเดียวเพื่อที่จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงปลายปีนอกจากนี้ยังช่วยเหลือค่าเดินทางรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปจำนวน 1,000 บาทต่อคนซึ่ง 1,000 บาทก็ให้ครั้งเดียวเหมือนกันแต่ว่าสามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะภายใต้งบประมาณ 3,500 ล้านบาทจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 3,500,000 คนค่ะซึ่งเราหวังว่าเงินส่วนนี้จะไปช่วยเขาดูแลสุขภาพเขาได้ดียิ่งขึ้นคือถ้าเกิดคนกลุ่มนี้พาตัวเองไปถึงโรงพยาบาลได้แน่นอนเขาอยู่ในระบบประกันสุขภาพใช่ไหมครับมีบัตรทองอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นก็ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่มีแต่ว่าไอ้การเดินทางจากบ้านไปจนถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเราเชื่อว่าคนที่อายุ65ขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะออกจากบ้านไปทำธุระปังหรือว่าโอกาสที่จะออกจากบ้านไปทำอะไรเนี่ยเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งคือออกไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวนะครับอันนี้ก็จะให้ 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับส่วนอีก2มาตรการนะคะก็มีการกำหนดเวลาการช่วยเหลือเอาไว้10เดือนคือเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนปีหน้านะคะก็คือการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ยังเช่าบ้านอยู่นะคะซึ่งจะให้จำนวน400บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกันรวมทั้งช่วยเหลือค่าน้ำที่มีการใช้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าไฟฟ้าที่มีการใช้ไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้โดยให้ประชาชนไปจ่ายค่าบริการไปก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินกลับคืนให้ที่กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะคะคาดว่าจะมีวงเงินค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 38,000730ล้านบาทนะคะก็จะใช้งบจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมสำหรับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง2560ที่ผ่านมาถึง30กันยายน2561มีการจ่ายเงินไปแล้วกว่า 42,500 ล้านบาทนะคะมาตรการที่ออกมาเพิ่มเติมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในช่วงปลายปีนะคะโดยเฉพาะค่าน้ำค่าไฟคือปกติผู้ที่มีรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนก็ไม่เสียค่าไฟอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ใช้เกิน50บาทต่อหน่วยเนี่ยเขาจะให้สิทธิ์ตามวงเงินในมาตรการนี้คือใช้ได้แต่ว่าต้องไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนนะคะก็คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการค่าน้ำค่าไฟเนี่ยประมาณ8ล้านครัวเรือนด้วยกันนะคะเพราะว่าคิดจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน11ล้าน4แสนคนบวกกับการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนอีกประมาณ3ล้านคนเนี่ยก็จะเป็นประมาณ14ล้าน5แสนคนแต่ทีนี้เนี่ยเขาให้สิทธิ์1ครัวเรือนใช้ได้เพียงแค่1สิทธิ์ก็จะประมาณ8ล้านครัวเรือนเยอะเหมือนกันนะคะคุณศิรวิทย์หลายคนจะได้ประโยชน์นะครับส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับในการดำรงชีพของผู้รับบำนาญนางสาวสุทธิรัตน์รัตนโชตนะครับอธิบดีกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเงินค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและก็บำเหน็จดำรงชีพนะครับรวม2มาตรการใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทำให้ผู้ที่ได้รับบำนาญเนี่ยสามารถดำรงชีพอยู่ได้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการให้ความช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ใช่ว่ารัฐบาลทำเพื่อหวังผลทางการเมืองซึ่งกว่าจะผ่านมาตรการโครงการแต่ละอย่างต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนโดยรัฐบาลพร้อมจะสร้างโอกาสและก็ความเท่าเทียมให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมนะคะก็อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกไปนะคะกว่าจะผ่านแต่ละโครงการเนี่ยให้กลับไปทบทวนแล้วทบทวนอีกนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ออกเป็นมาตรการออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยทั่วไปใช่แล้วนะครับ